โอเคครับตอนนี้กลับมาคุยกันต่อดีกว่านะกับพี่โตเช่นเดิมเลยนี่เผลอแป๊บเดียวนะเดี๋ยวคำถามแค่3ข้อเท่านั้นโอ้โหจริงเหรอครับจริงดิครับว้าวดีใจขนาดเยอะมากเยอะมากเล่นขนาดเล่นกันเยอะทำไมต้องเล่นกันใหญ่เล่นใหญ่เล่นใหญ่ไม่คือคำถามข้อนี้เนี่ยถือว่าเป็นคำถามที่พิเศษมากๆรับรองว่าสาวๆทุกคนเนี่ยตั้งอกตั้งใจรอเลยโอ้โหเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับพอเราได้ทราบมาว่าครับพี่โตเนี่ยมีคู่นอนแล้วจริงๆเนี่ยไม่เชื่อถามพี่โตเลยพี่โตมีคู่นอนแล้วนะครับจบตายจบรายการไปแล้วนะแบบนี้คำถามคือพี่มีคู่นอนแล้วไงคู่นอนอะไรล่ะครับเอออะไรคู่นอนก็คือคู่นอนอะไรคู่นอนอะไรพี่โตไม่เล่นกับผมเลยครับคู่นอนอะไรอย่างไรผมเฉลยเลยดีกว่าคู่นอนก็คืออันนี้ครับเออแกงนอนในสนุกดีนะโอ้โหถุงนั่นเองถุงไม่ใช่อะไรฮะเนี่ยรองเท้าโอ้โหคือจริงๆแล้วยังไงครับพี่โตจริงๆแล้วผมเป็นคนชอบสะสมรองเท้าเหมือนวัยรุ่นทั่วไปอ๋อจับมือนิดนึงครับผมเหมือนกันจริงก็เคยจะชอบรองเท้ากีฬาเป็นตั้งแต่มัธยมแล้วครับก็คือจะชอบเก็บแต่เนี่ยทุกคู่จะมีที่มาว่าทำไมถึงซื้อมาอะไรเงี้ยอย่างคู่นี้เลยคู่นี้เป็นรองเท้าเล่นบาสนะครับคู่นี้รถใช่ไหมครับคู่นี้ซื้อมาอะไรล่ะคู่นี้ครับคู่นี้ซื้อมาเป็นรุ่นลิมิเต็ดของจอร์แดนนะครับผมโอ้โหผมอยากได้มากเลยครับผมแล้วก็พี่ต้องแต่ไม่ได้พี่ต้องแต่ลูกหลานแล้วก็คู่นี้ก็จะเป็นคู่ของเป็นรุ่นลิมิเต็ดของโอลิมปิกที่ปักกิ่งครับมันมี3สีก็คือมีทองมีเงินและมีทองแดงแต่คิดว่าถ้าเอาตัวทองเอาสีทองมันเนี่ยมันก็คงแบบมันเด่นเกินไปก็เอาสีเงินดีกว่าครับผมอันนี้ก็จะเป็นคู่อันนี้ซื้อมาที่ซื้อจากนิวยอร์กครับผมก็จะเป็นคู่แบบลิมิเต็ดเป็นแอร์ดังแบบรุ่นสูงหน่อยมีแบบฟลิปๆตรงนี้ด้วยใช่ครับมีทุกอย่างอันนั้นก็เป็นนิสสกาธรรมดาครับผมแต่ความจริงที่บอกว่าคู่นอนเนี่ยครับคือมันมีเรื่องอยู่ว่าเพราะว่าประมาณปีครึ่งที่แล้วเนี่ยผมโดนขโมยเข้าบ้านครับครับผมขโมยเนี่ยเข้าบ้านแล้วสิ่งที่ตลกก็คือมันไม่เอาอะไรไปเลยยกเว้นรองเท้าผมเนี่ยครับขอร้องเลยนะโจรอย่ามาบ้านเขางัดประตูบ้านเข้ามาได้แล้วนะครับก็คือจะมีตู้รองเท้าอยู่ข้างหน้าเลยครับเปิดประตูบ้านก็จะเจอครับมันมีเป็นโนมีทีวีอะไรเต็มหมดเขาไม่เอาอะไรเลยคือของมีค่าเยอะมากกวาดรองเท้าไปหมดเลยในตู้ครับผมก็คือในรองเท้าในตู้เนี่ยมันมีประมาณเกือบ30คู่ไงครับแต่เป็นของผมสัก20อะไรเงี้ยครับผมของคุณมีของคุณพ่อคุณแม่บางเงี้ยของผมก็หายไปหมดเกลี้ยงเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยย้ายก็คือย้ายทุกตัวขึ้นไปอยู่ห้องนอนไปอยู่หน้าห้องนอนแล้วก็ซื้อสร้างตู้ไว้หน้าห้องนอนแล้วเก็บรองเท้าไว้ก็คือถึงบ้านพูดถอดรองเท้าก็ถือรองเท้าก็ไปเก็บไว้บนข้างบนเลยครับผมโชว์ไอ้โจรกระจอกเฮ้ยมันไม่กระจอกแล้วมันขโมยรองเท้าพี่โตเลยเนี่ยขโมยไงรองเท้าโตกระจอกเหรอวะยกเปียโนไปตัวเดียวนี่ขายได้เท่ากับรองเท้าไม่นี่น็อตพี่จะบอกว่าโตยังได้รองเท้าคืนไหมครับที่โดนขโมยไปไปครับบ้านน็อตไม่ใช่ฮะสวนสุจักรครับพี่เฮ้ยนี่ว่าสวนสุจักรไม่ดีเหรอไม่ได้ว่าไม่ดีแต่มันอยู่ที่นั่นหมดแล้วไปครับวางหลังฮะสวนสุจักรครับผมแล้วก็มีโอ้โหที่แบบลงเกลือครับลงเล่นนะฮะทีนี้เราก็ได้รู้ของสะสมของพี่โตไปแล้วโหพี่น็อตพูดเอาแล้วตกใจกันตามๆกันเลยนะแน่นอนอยู่แล้วแต่คำถามข้อนี้ยศไม่ถามเองยศให้พี่โตเมาส์คนสนิทคนหนึ่งแบบสนิทมากๆเลยนะคุณบอกคนนั้นใครใครครับชื่อโตเหมือนกันให้พี่โตเนี่ยเมาส์คนที่ชื่อโตเนี่ยคนสนิทชื่อโตเมาในฐานะแบบผู้ชายเมาโตอะไรเงี้ยครับครับผมโตครับโตเขาเป็นคนคิดมากเหลือเกินนะครับคนคิดมากแบบไม่เคยหยุดพักไม่เคยอยู่เฉยๆครับคิดนู่นคิดนี่คิดเรื่องงานคิดเรื่องอะไรก็ได้ขึ้นรถก็แบบคิดนู่นคิดนี่คิดเพลงเห็นอะไรก็จะเห็นเป็นเพลงจะทำงานตลอดเวลาไม่ยอมพักไม่ยอมไปไหนเลยครับคิดตลอดครับผมไม่ยอมไปเดินเที่ยวอะไรก็ไม่ค่อยเดินเลยครับก็เป็นคนที่ติดเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงนิดนึงเลยครับแล้วโตนี่โตตั้งใจเรียนไหมครับคนชื่อโตนะครับผมตั้งใจเรียนก็จริงๆผมคุยไปความจริงเขาก็ไม่ค่อยได้ตั้งใจเรียนอะไรนะเขาก็เป็นคนที่เรียนด้วยเล่นๆก็คือถึงเวลาเรียนก็เรียนเต็มที่ถึงเวลาเล่นก็เล่นเต็มที่ครับโดดเรียนก็เคยเกเรก็เคยอะไรครับผมอ๋อแล้วโตนี่เขาส่วนใหญ่เขาเห็นว่าเขาตังค์เยอะเขาเคยเดินยืมเงินไหมครับผมโตแล้วครับโตแล้วนี่ความลับอย่างหนึ่งของโตคือโตมันไม่เคยพกตังค์เลยสนิทกับโตมากเนี่ยรู้ได้โตเลยพกตังค์ครับเนี่ยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับก็ไปงานกันนี่ครับไม่เคยพกตังค์เลยครับแล้วก็เดินออกไปซื้อไอติมวอลอะไร20 บาทครับไม่มีเงินนะครับบอก
ต้องบอกพี่รอแป๊บนึงนะครับแล้วบอกให้พี่ทีมงานมาช่วยจ่ายให้หน่อย20บาทไม่มีเงินโอ้ดีมากนะที่คนชื่อต่อเมื่อกี้งบอ่ะนั่นน่ะสิไม่ใช่คิงโกครับมันแค่มันไม่ได้เราไม่ค่อยพกคือ1ไม่ชอบพกกระเป๋าตังค์พกมันก็กระเป๋าตุงๆเดินไปก็ลําพัน2เนี่ยไม่ได้ใช้ถูกมั้ยว่าขึ้นรถตู้ขึ้นวันนึงก็เค้าก็มีอาหารให้กินขึ้นรถตู้ไปใช้อะไรก็เลยไม่ได้ใช้อะไรครับแล้วก็เคยเนี่ยจะไปซื้อของอะไรแล้วก็ลืมไม่มีเงินซื้อแบบซื้อกับเขา20บาทแต่แบบที่แป๊บนึงไม่มีเงินตายแล้วตัดหูไม่มีเงินนั่นน่ะสินะฮะแล้วคิดว่าตอนนี้โตอะครับเขาโตหรือยังโตโตยังตอนนี้ครับครับผมครับผมคิดว่าครับผมยังคิดว่าเขาเป็นยังเป็นเด็กยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยด้วยซ้ำครับนี่ความจริงแล้วเนี่ยมันถ้าความจริงแล้วเนี่ยเราเรื่องอะไรในความคิดของผมคิดว่าเขาการที่เราโตแล้วเนี่ยคือเราอยู่วงการมาสักพักเราก็จะโตขึ้นเราก็จะเรียนรู้ที่จะรับอะไรมากขึ้นก็จะมาการอยู่วงการเนี่ยมันไม่ได้มีแค่มาเล่นดนตรีแล้วก็จบไม่ใช่มันอยู่ที่การต้องวางตัวการต้องประพฤติให้ดีๆอะไรด้วยฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาก็โตเขาทนรับกระแสคนชอบคนไม่ชอบกระแสคนรักคนไม่รักคนชอบคนเกลียดอะไรได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็คงโตขึ้นมานิดนึงครับผมครับผมนะครับแล้วพี่โตชอบคนที่โตเนี่ยตรงไหนในตัวเขาชอบโตในตรงไหนในตัวเขาครับชอบคนที่ชื่อโตส่วนที่เขาแบบส่วนเขาดีที่แบบชอบในตัวเขาไม่ค่อยผมมากก็คงชอบในความกล้าแสดงออกที่เป็นตัวเองครับผมเพราะว่าผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่ายิ่งอยู่ในยุคสมัยนี้เราต้องรู้จักตัวเองหาตัวเองให้เจอแล้วเราก็ต้องซื่อสัตย์แล้วก็กล้าที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดกล้าจะทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกคิดว่าเป็นตัวเองที่สุดอ่ะดีมากๆสำหรับวัยรุ่นนะใช่แล้วใช่เลยครับตัวเองไม่เจออยู่ในตอนนี้ถือว่าเป็นคนสนิทของโตเลยทีเดียวนะครับแล้วเยอะมากๆโตว่าไหมแล้วโตวันนี้นะครับก็คือที่นั่งอยู่กับเราตรงนี้แหละครับคือที่พูดมาคือตัวเองหมดเลยใช่ไหมเออนั่นสิให้เมาส์หน่อยไม่รู้เยอะจังมาถามข้อที่9ดีกว่าครับผมถึงไหนแล้วเฮ้ยยังไม่เลยกำลังข้อนี้ก็รู้กันอยู่ว่าเราจะไม่ถามไม่ถามมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาอยากจะถามโตฮะงั้นไปดูวีทีอาร์ของเรากันเลยนะครับดูคำถามนะครับตั้งแต่ทำงานกับโตมานะครับก็ยังไม่ได้ถามโตเลยว่าโตเนี่ยชอบผู้หญิงแบบไหนครับบอกพี่ด้วยเป็นไงครับพี่ไก่สุธีก็พี่ไก่สุธีนี่เขาเป็นคนรู้เรื่องหมดทุกอย่างของพี่โตเลยพี่ไก่สุธีเนี่ยเป็นพี่ชายคนหนึ่งที่ผมรักแล้วก็เคารพมากนะครับพี่ไก่เป็น executive producer คือเป็นที่ปรึกษาอัลบั้มให้กับพี่เนี่ยตั้งแต่อัลบั้มแรก6อัลบั้มแล้วจนถึงอัลบั้มนี้เหมือนกันครับความรู้สึกที่พี่เขาถามคำถามเนี้ยรู้สึกไงฮะเดี๋ยวพี่ตอบนะก็รู้สึกตลกดีครับฮาดี คือความจริงทั้งที่เราอยู่ด้วยกันมาเยอะมากทำงานร่วมกันเจอกันบ่อยมากแต่คุยเรื่องเพลงคุยเรื่องนู่นเรื่องนี่ไม่เคยคุยเรื่องนี้กันเลยงั้นมาตอบคำถามตอบคำถามเลยนะครับถ้าจะไปภายนอกชอบคนตาโตครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันครับก็ชอบไปเฉยครับคนตาโตเขาบอกว่าตาเป็นหน้าต่างของหัวใจใช่ไหมครับแล้วก็อย่างที่สองที่ชอบเนี่ยชอบผู้หญิงที่ไม่เล่นดนตรีที่ไม่เล่นดนตรีไม่เล่นดนตรีด้วยทำไมอ่ะเดี๋ยวแย่งกันเล่นไม่ใช่ผมคิดว่าคือเราโลกเรามีดนตรีเต็มไปหมดเลยใช่ป่ะเวลาเรามีแฟนเราก็อยากจะมีเวลาอยู่กับเขาเนี่ยเราอยากจะไม่ใช่คนฟังเราอยากจะอยู่ให้เขาพาเราไปอยู่อีกโลกนึงที่แบบมันไม่อยู่เหมือนกับในโลกของเราถูกไหมก็ได้หยุดคิดเรื่องดนตรีไปเรื่องอื่นบ้างในชีวิตไม่งั้นเดี๋ยวแบบโอเคเธอเดี๋ยวชวนไปเล่นไวโอลินกันเถอะเดี๋ยวเราเล่นเป็นโนนะมันแบบเฉยๆเหลือเกินใช่ป่ะใช่ป่ะแต่บางคนเขาอาจจะชอบแบบอุ้ยถ้าเกิดเล่นด้วยเขาด้วยกันได้เล่นดนตรีเหมือนกันอะไรเงี้ยฮะผมไม่ใช่ผมอะแล้วผมว่าวินาทีที่ผู้หญิงดูน่ารักที่สุดคือเวลาเขาร้องเพลงเพี้ยนน่ารักมากอ๋อเหรอฮะจริงเวลาเขาร้องเพลงเพี้ยนแล้วพยายามร้องให้ถูกอะคือบอกช่วยร้องให้หน่อยแล้วเขารู้นะเขาร้องเพลงเพี้ยนร้องไม่ได้แต่พยายามร้องให้ถูกมันน่ารักเพราะว่ามันจริงใจมันเป็นอารมณ์ที่เขาจริงใจที่สุดธรรมชาติที่สุดครับผมแล้วยังไงอีกฮะสเปคหมดยังอันนี้ยังไม่เยอะพอแล้วสูงเอาภายนอกก่อนก็ตาโตก็ยังไม่พอครับไม่สมมติถามนิดนึงแล้วสาวหมวยมีสิทธิ์ไหมฮะอ๋อมีครับก็แค่ความจริงแล้วสเปคเหล่านี้เป็นเขาเรียกอะไรเหมือนกับเราเป็นสิ่งที่เราวางไว้เฉยๆเนี่ยแต่พอเรารู้ว่าพออยู่หน้างานจริงๆเนี่ยมันก็ต้องไหลไปตามนั่นนะครับถูกไหมครับมันก็สามารถเดาไม่ถูกหรอกว่ามันจะเป็นไปตามที่เราวางแผนหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมครับสองครับนะฮะสองน่าจะรู้ดีเรื่องนี้ไม่จะถามโตนิดนึงแล้วอย่างเงี้ยคือไม่ทำไมโตทำอย่างเงี้ย